มาคุณผู้ชมคะเรื่องของการสอบสวนคดีเก้งเผือกในสวนสัตว์สงขลาที่หายไปนะคะล่าสุดนี้ทางสำนักงานองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF เนี่ยนะคะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าสัตว์หรือไม่อย่างไรนะคะคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ค่ะรายงานสดมาจากสำนักงานองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเธอติดตามเรื่องนี้นะคะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับมีอะไรครับรายงานเลยสวัสดีผู้ประกาศทั้ง3ท่านค่ะวันนี้เรามาติดตามในประเด็นเก้งเผือกที่หายไป2ตัวแม้ว่าทางองค์การสวนสัตว์จะออกมาแถลงว่าเก้งที่หายไปนั้นงูกินไปแล้วนะคะแต่ว่าข้อสงสัยจาก WWF ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะหลักฐานที่งูเหลือมกินไปนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนเพียงพอค่ะจากกรณีที่เก้งเผือกที่สวนสัตว์สงขลาหายไป2ตัวโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาแถลงชี้แจงว่างูเหลือมได้กินไปทั้ง2ตัวนะคะซึ่งมีภาพการผ่าท้องงูเหลือมเป็นหลักฐานแต่สำหรับในมุมมองขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ยังมีข้อสงสัยค่ะโดยเฉพาะที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนเก้งเผือกที่อยู่ในสวนสัตว์ทั้งหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบร่วมกันได้และการแถลงข่าวการชี้แจงนั้นควรที่จะมีหลักฐานที่แน่ชัดกว่านี้ไปฟังเสียงผู้จัดการโครงการต่อต้านการซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายของ WWF ค่ะคือเราไม่รู้เลยว่าอย่างแรกคือเราไม่รู้เลยว่ามีเก้งในสวนสัตว์ตอนแรกอยู่แล้วกี่ตัวและหายไปกี่ตัวมีหายไปตัวเดียวหรือเพิ่งจะมาหายหรือหายไปนานแล้วคือข้อมูลเนี้ยจริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่จะต้องมีการเรคคอร์ดเอาไว้อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นข้อบังคับของสวนสัตว์ในการที่จะมีการรีพอร์ตกลับไปที่กรมไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดูแลคือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับว่ามีแต่ละสวนสัตว์เนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างแล้วมีการออกลูกหลานกี่ตัวคืออันนี้มันเป็นข้อมูลที่ควรจะให้สาธารณชนรับทราบด้วยเพราะว่าอยู่ดีการที่จะมาบอกว่าหายไปแล้ว เราไม่สามารถตอบสังคมได้เนี่ยมันก็ทำให้คนรู้สึกเหมือนกับเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วการแล้วคำตอบว่าไอ้ถูกงูเหลือมกินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามันถูกงูเหลือมกินคือผมไม่ได้สำหรับข้อสงสัยที่มีความเชื่อมโยงต่อกระบวนการค้าสัตว์ป่าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยเฉพาะกรณีที่นอแรดขาวได้หายไปนะคะหลังจากที่พบว่ามีรอยขูดนอแรด1นอและอีก1นอหายไปปริศนาหลังจากที่ส่งให้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำการเก็บรักษาแต่ต่อมามีเจ้าหน้าที่ขององค์การสวนสัตว์ของสวนสัตว์สงขลามาทำเรื่องเบิกไปค่ะซึ่งทาง WWF มองว่าอาจจะเชื่อมโยงกับกระบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติเพราะว่าลักษณะการค้านอแรดมีทั้ง2ลักษณะคือการขายเป็นนอและการขายเป็นผงซึ่งมีราคาสูงกิโลกรัมละ 60,000 บาทโดยมีประเทศปลายทางที่รับซื้อคือจีนค่ะให้ฟังนิดนึงก็คือนอแรดเนี่ยในตลาดมืดที่มีการค้าขายกันเนี่ยราคาประมาณ 60,000 เหรียญต่อกิโลซึ่งแพงมากแพงกว่าโคเคนหรือว่าทองคําหรือทรัพย์สินต่างๆอีกคือด้วยความที่มันราคาสูงมากเนี่ยฉะนั้นทําแล้วเวลาเขาขายเขาไม่ได้ขายกันเป็นกิโลแบบนั้นบางทีก็อาจจะขายเป็นผงๆเพราะว่าเวลาเขาเอาไปใช้เป็นพวกยาจีนหรือสมุนไพรอะไรต่างๆที่เขารักษาซึ่งคนจีนเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับช่วยให้ร่างกายแบบแข็งแรงเลือดลมสูบฉีดหรืออะไรก็แล้วแต่บางที่เวียดนามเชื่อว่ารักษามะเร็งได้สำหรับรูปแบบกระบวนการค้าสัตว์ป่าของประเทศไทยมี2รูปแบบนะคะเมื่อประเทศไทยเป็นทางผ่านซึ่งถือได้ว่าไทยติดฮับอันดับ10จากประเทศทั่วโลกที่เป็นทางผ่านการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติค่ะโดยใช้รูปแบบการนำเข้าอย่างเช่นงาช้างนอแรดจากประเทศแอฟริกาขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์แฝงมากับรายการอาหารที่นำเข้านะคะผ่านมายังประเทศไทยเพื่อฟอกเป็นสินค้าไทยก่อนที่จะขนส่งผ่านไปยังลาวมีจุดหมายปลายทางที่เวียดนามและจีนค่ะนอกจากนี้ยังมีขบวนการค้าสัตว์ป่าอย่างเช่นตัวนิ่มที่นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียผ่านมาทั้งทางรถและทางเรือนะคะ
โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการที่กระจายออกสู่ปลายทางที่ประเทศเวียดนามและจีนเช่นกันส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการค้าสัตว์ป่าซึ่งไทยเป็นประเทศต้นทางค่ะจะมีขบวนการลักลอบการจับสัตว์ป่าในเขตอุทยานส่งขายผ่านทางตลาดนัดจตุจักรบางส่วนและบางส่วนก็ส่งไปรษณีย์ให้กับลูกค้าชาวต่างประเทศเลยนะคะโดยช่องโหว่การค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยที่มีข้อสงสัยอาจจะเชื่อมโยงไปยังสวนสัตว์ทั้งของรัฐและเอกชนโดยเฉพาะคือการค้าเสือค่ะซึ่งประเทศไทยถือว่ามีเสือสมบูรณ์ทั้งในป่าและในกรงนะคะและที่ผ่านมาในเรื่องการบันทึกข้อมูลจำนวนเสือในสวนสัตว์และสวนเสือนั้นยังไม่ครอบคลุมแม้ว่าจะมีการฝังไมโครชิปแต่ยังพบปัญหาในเรื่องการสวมไมโครชิปไม่ตรงกับ DNA นะคะทั้งนี้ทาง WWF ชี้แจงว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงจำนวนเสือที่แท้จริงให้กับหน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบร่วมกันได้เพราะที่ผ่านมามีเพียงแค่เจ้าหน้าที่อุทยานเท่านั้นที่เข้าไปตรวจสอบแต่เชื่อว่าการทำงานน่าจะยังไม่ทั่วถึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสัตว์ป่าที่ขณะนี้อยู่ในอันดับที่มีการค้าขบวนการข้ามชาติมากที่สุดก็คือยังคงเป็นเสือนะคะส่วนในประเทศไทยก็จะมีเก้งมีกวางและมีสัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นนกและเต่าค่ะแต่ว่ามูลค่าการค้าสัตว์ป่าซึ่งเป็นขบวนการข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดในโลกก็คือนอแรดและง่าช้างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คงต้องมาดูว่าในเรื่องของการทำความผิดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่มีการขายในใต้ดินนั้นอาจจะยังคงเทียบค่ากันไม่ได้จึงยังทำให้มีขบวนการค้าสัตว์ป่าอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณ AS5G ค่ะ